จากมานานคิดถึงจังเลยหอมเจ้าเอ่ยร้องท้องถิ่นอยากกลับไปแนบศพอ้ายดินบ้านลำพึงคิดถึงเสมออันสะดวกอาทิตย์กล่าวลาคือผ่านมาคือคิดถึงเธอคือเน็บหนาวแล้วเสียบ้านลำพึงคิดถึงไม่สายกี่ร้อนกี่หนาวกี่รักโบราณไม่เคยสถานทุกเส้นทางถึงวันรุ่งรานจะแบกไปทนความทุกข์ระทมไม่จำเป็นดอกคำสัญญารู้ว่าใจข้าที่แสนรื่นรมผ่านผู้พังเซสังสุดโทมจะกลับไปเอาใจซ่อมแซมสถานทุกเส้นทางสู้ทนสร้างฝันถึงวันรุ่งรางจะแบกไปทนความทุกข์ระทมไม่จำเป็นดอกคำสัญญารู้ว่าใจข้าที่แสนรื่นรมผ่านผู้พันเสสังสุดโทมจากกลับไปเอาใจซ่อมแซมสามปีแล้วไม่มีโอกาสได้เล่นในกรุงเทพคงจะเป็นปัญหาหลายอย่างไม่ใช่ปัญหาทางเทคนิคหรือวิชาการเพียงแต่ว่าไม่ได้เล่นเท่านั้นเองนะครับ ดีใจครับดีใจเพราะว่าเกิดมาได้มีโอกาสได้ดนตรีในที่ที่ควรเล่นเล่นดนตรีในที่ที่มีคนฟังเล่นดนตรีในที่ที่มีคนอยากดูก็เป็นความสุขที่สุดสำหรับนักดนตรีนะครับแต่ถึงแม้บางครั้งการไม่ได้เล่นแต่ว่ามีคนเข้าใจว่าอยากเล่นก็ยิ่งมีความสุขมากเป็นทวีคูณขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเราจะเล่นกันไปเรื่อยๆสำหรับอารมณ์เพลงที่จะว่ากันไปตามลีลาของตัวมันนะครับสำหรับสุภาพสตรีที่ดีที่สุดในชีวิตคนหนึ่งนะครับความหวังดีโอ้ยดูจ
ที่ห่วงใยไทยทองแว่นเสื้อผ้าอยู่จ้ากระเซาเงางอนอยู่ตรงในฟูกหมอนไทยถามกับความคิดถึงเพียงน้ำคำกล่าวลาเข้มแข็งควันโรยอ่อนเรียวแรงหลังยังล่ำลากลาจากก็เจ็บหนูก็จำเจจึงไปเพื่อไทยถามถึงห่วงหากันสะโพนเมื่อมองแล้วเมื่อไรจะมาห่วงหนักหนาว่าจะสาบสูญไต่แสงดาวกับใครกี่คนไปเพื่อจะหลุดพ้นหรือตั้งใจไปเหงาขอบคุณครับก็ค่อยๆไปนะครับเป็นคอนเสิร์ตตามภาษาปกติผมจะเล่นแถวๆต่างจังหวัดเป็นหลักนะครับแถวกุดตะเข็งโคกปากกัดโนนีกุ้มงานต่างจังหวัดก็มีหลายแบบหลายอย่างบางที่ก็ไม่เหมือนบางที่ก็เหมือนบางที่ซึ่งเหมือนและไม่เหมือนก็ล้วนแต่ได้เล่นแล้วก็คนฟังก็น่ารักนะครับวันนี้ด้วยความดีใจพยายามแต่งตัวหล่อที่สุดนี่กว่าจะออกเวทีได้เลือกเสื้ออยู่นานเลยนะมีอยู่3ตัวเลือกหน้าดูเลยที่เลือกเขาใช้แย่งกันกับมือเบสกับมือกองใครจะใส่ตัวไหนครับคอยเมื่อนานเดินไปกว่านี้
อายเสียใจเสียดายนานาเห็นในร้างเรือนกันเน็บหนาน้ำคำและผ่านน้ำตาจูงดวงใจที่เป็นกำพร้าตามหาให้เธอเป็นคนสุดท้ายอยากเป็นเข้าใจและให้ความหวังสูงทุกทั้งหมดเทเป็นทางให้เธอไปถึงตรงเส้นขอบฟ้ากลัวว่าจะสายเกินไปหวั่นใจว่าเธอจะหวนคืนมาในยามที่เรามีคนคอยคว้าใจคงหายเสียใจเสียดายเจ้าเพยายามเต็มที่ครับเนี่ยแบบคือพยายามดึงเสื้อไว้ไม่ให้มันยับกลัวมันจะไม่ลอยคือไม่ค่อยออกลีลามากกลัวว่ามันจะแบบมันจะเข้ากล้องแล้วมันจะยังไงไม่รู้เนี่ย ปกติเล่นต่างจังหวัดนุ่งแต่งเกงกีฬานะครับ ไม่พอเล่นเสร็จต้องวิ่งตามเจ้าภาพพี่รอสักครู่นะพี่รอสักครู่เนี่ยกำลังเช็คตั๋วอยู่กำลังเช็คตั๋วอยู่ตีสามยังไม่มาเลยหากวันนี้คือวันล่ำลาไปอาคาดาจะมันจะไหลจากแล้ววันฉันจะตามไปอยู่ในทุกห้องใจของเธอหากเรานั้นยังคงเหมือนเดิมช่วยเสริมต่อเติมฝันวันที่มีเวลาและหมดมองกลับมองย้อนไปอีกทีว่าเรานั้นยังมีฉันงานเอ่ยคำลาทั้งทั้งที่ไม่เคยต้องการแต่เมื่อวันและคืนนั้นเปลี่ยนหมุนไปก็จำต้องจำใจจากกันสู่ฝันแม้มันห่างไกลมันต้องวนวนต้องไปยังไงเธอเออหากวันนี้คือวันล่ำลาว่าน้ำตามันจะไหลจากแล้วใจลาลับสักวันฉันจะกลับไปอยู่
ในทุกห้องใจของเธจำต้องจำใจจากกันสู่ฝันแม้มันห่างไกลอาจจะทนอดทนต่อไปอย่าได้ท้อเลยหากวันนี้คือวันล่ำลาเก็บไว้หากว่าน้ำตามันจะไหลจากแล้วช่วยลาลับสักวันฉันจะกลับไปในทุกห้องใจของเธอจากแล้วใจลาลับสักวันฉันจะกลับไปอยู่ในทุกห้องใจของเธอขอบคุณวันที่5ที่ผ่านมาเมื่อ 2-3 วันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งทางผมได้เข้าร่วมแถลงข่าวกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยท่านอธิบดีกรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวแทนจากสหประชาชาตินะครับว่าปีนี้เขาแจ้งว่าในสถิติของสหประชาชาติในอีก10ปีข้างหน้าไม่เกิน10ปีโลกจะเกิดวิกฤตน้ำนะครับก็คงเป็นปัญหาที่ต้องคอยช่วยกันและเผอิญก็ได้รับทราบว่าปีนี้ทางสหประชาชาติได้ให้คำขวัญแก่วันสิ่งแวดล้อมโลกว่ารักโลกดูแลถิ่นฐานบ้านเรานะครับรักโลกดูแลถิ่นฐานบ้านเราแล้วที่ริงรอเรือไม่รู้เป็นไงมันประหลาดมากเลยครับตั้งแต่ฟังเพลงรุ่นใหม่ๆมารอริงเป็นรอเรือไปหมดเลยไม่รู้เป็นยังไงท่านก็พี่เพื่อนๆพี่ปานาอาที่นี่ก็คงอายุมากกว่าผมคงจะเข้าใจกับผมนะครับก็คงจะฝากเอาไว้ด้วย บ้านผมอยู่โคราชนะครับกลัวไม่รู้เพราะรู้สึกพูดภาษากรุงเทพชัดมากตั้งริมทางเด็กหญิงปลากำลังคุยเคียร์เป็นประจำหน้าบ้านผัวเมียดูเมืองห้องลำดึงยังไม่รู้จะได้อะไรเปลือกลำไยหรือซองบุหรี่อยากจะได้หุ่นยนต์ดีๆหนูอยากจะมีน้องตุ๊กกะตาถ้าได้ดังฝันจะรีบเอาไปอวดให้นายลูกชายของป้าถ้าแขนไม่กรบไม่มีลูกตาจะให้ลงมาช่วยเสริมในทางตั้งอยู่ในใจที่ใสสะอาดวาดต่อเติมเพิ่มความฝันทุกวัน
วลาทุกกะตานำทางไปดูตามซอกซอยของเมืองมัวมุมเมื่อไม่น้อยค่อยคอยในกรุงเทพยังเป็นอย่างนี้อีกเยอะนะครับฝากท่านผู้ว่าฝากทุกๆคนในกรุงเทพอย่างน้อยที่สุดบ้านเราก็ถือว่าเป็นบ้านที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เพียงแต่ว่าจัดสรรปันส่วนให้เพียงพอแล้วก็ให้เหมาะสมบ้างเท่านั้นครับก็คงจะดีขึ้นสำหรับเด็กๆแล้วพูดถึงเด็กอีกสักคนหนึ่งที่อยู่ในต่างจังหวัดภาพคุณภาพแต่ความบริสุทธิ์ของความคิดฝันเหมือนกันครับหมอจะใส่ระดีไปไหนเมืองหมอจะใส่ระดีไปไหน
โคนหลังก็อย่าหวังว่าจะมีไม่มีมันก็เป็นผลดีผลดีก็ต้องไม่ติดที่โคนบอกนั่งเอียงห้อยนั่งโหนเวลาจะติดเลยเห็นกระตุกเห็นกระตุก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 เดี๋ยวมันก็ติดกระตุกก็ติดแล้ววิ่งไปติดไฟแดงไฟแดงไม่ติดเลยดีกว่าตีหนักก็อาจจะได้สิบโทเห็นมอเตอร์ไซค์ราคารอบโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องขอใบขับขี่เหล่าเช็งเป็นคนอากาศเปลืองรู้เรื่องใบมาอย่างดีแต่ใบละที่ไหนสิตรีว่าใบขับขี่มันเป็นระยะไหนเป็นยังไงไล่ใบขับขี่บอกเลยสิว่าต้องเป็นระยะไหนรู้สึกของเด็กสองบ้านนะครับบ้านหนึ่งในกรุงเทพก็เก็บขยะอีกบ้านหนึ่งบ้านนอกก็เรียนหนังสือแบบที่เขาให้เรียนทั้งเด็กทั้งครูมีความน่ารักยังไงก็ส่งเสริมไปนะครับจริงๆแล้วนี่บ้านเรายังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะครับยังพอมีทางแก้ไขขอแต่ให้ตั้งใจแก้อย่าไปตั้งใจกินอย่างเดียวถ้าตั้งใจกินก็แย่ครับเหงื่อแตกอย่างกับเม็ดข้าวโพดเหงื่อมันไหลเข้าตามืดหนาเหมือนฟ้าที่เลิศนอนฝันถึงเขาจนอุ้ยเปียกปอนหมดคนกรุงเทพเป็นอย่างนี้แหละครับหนาขาวแต่ไม่ค่อยสวยหรอกแต่ว่าเขาน่ารักเอ้ยตบหลังแล้วลูบหัวเด้อย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าแฟนเพลงกรุงเทพมาวันนี้ก็คงคิดว่า 90% นะฮะคนที่ร้อยเอ็ดแน่นอนครับดีใจด้วยนะครับที่กรุงเทพได้ผู้ว่าชักจะเหลือใจอยากได้เลือกตั้งที่โคราชบ้างนะครับเพราะผู้ว่านั้นเมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วใครได้ก็จะได้เป็นผู้ว่านะครับก็คงจะต้องลุ้นท่านดร.พิจิตรนะครับตามนโยบายสนับสนุนนะครับเห็นด้วยที่จะทำงานเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนและก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ว่าคนใหม่และวงตระกูลของพวกเราทุกคนขอดื่มฉลองให้การเลือกตั้งที่ดีที่สุดในประเทศไทยสักกึ๊บนึงนะครับ
เห็นแล้วไม่คนเอาใจเทลงไปก็ยกขึ้นทันทีอ้าวหลังเดียวก็ให้เมาเต็มทีมีกับแกล้มก็มีของดีดีแมงกุจี่ร่วงแมงอีนนท์อ้าวร่ำรวยแค่ไหนนั่นมันก็ไม่สำคัญเนื้อดำเป็นมันหรือว่าขาวจูนกูนก็ตายแล้วนะฟ้าไอ้ยังก็บอกเอาไว้ทำบุญตายแล้วสิ้นสูญก็บ่ได้เอาไปนำเจอเป็นคนยากจนก็ช่างมันพอตะวันละตกดินยำคำมีเหล้ากินละไม่แม่น้ำคำยอมให้น้ำไปยกที่เข้าไปนำสำคัญถ้าเนื้อดำเต็มมันหรือว่าขาวจูนพูนจะตายแล้วลงป่าตายแล้วก็บอกเอาไว้ทำบุญตายแล้วสิ้นสูญก็พอได้เอาไปนำคือเป็นคนยากก็ช่างมันพอตะวันตกดินยำคำมีเหล้ากินละไม่แม่งามคำยอมไปนำไอ้โยกแก้วThank you.
100%โซดาก็ไม่ต้องการของหวานแล้วก็ไม่เคยเห็นตักแกล้มแล้วก็ไม่เป็นขอเพียงน้ำเย็นแล้วก็พอเท่านี้แล้วหัวชื่นใจคนละโคราชนั้นหอถึงลูกไม่หล่อคนละคือที่นี่นั้นหอถึงลูกไม่หล่อไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นของมันน่ะไอ้นั่นของมันน่ะพอมันน่ะพอมันน่ะพอมันน่ะเลี่ยมพอไม่เสือกกองเบิ้นน่ะดูกำลังเสือกขึ้นบ่ดีกำลังเสือกขึ้นบ่ดีแต่ว่าไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะทำไมยังลู่เว้ยทำไมยังลู่เว้ยจับเด็กกูละงึดกูละงึดกูละงึดเป็นภาษาของประเทศโคราชนะฮะซึ่งอาจจะแตกต่างกับประเทศกทมนะฮะกูละงึดสะพานข่วยอย่างนี้นะครับถ้าท่านผ่านไปทางจะเข้าโคราชผ่านถึงปากช่องตรงทางแยกเขาใหญ่ Like a complete unknownการก็จะเรียกว่าสะพานยกระดับปากช่องมาแล้วก็ล็อกกันไหนไว้ล็อกกันไหนที่ได้ไปดูพงเทพไปเล่นคอนเสิร์ตวันนี้ตะพานควยตะพานควยรู้กันเลยเรียบร้อยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับอย่าถือสาหาความนะครับเพราะว่าอย่าถือนะครับบางทีเพลงของผมก็ส่วนมากก็จะเป็นแถวๆถุงนาป่าเขาลำนาไพนักเรียนน้ำสะอาดคือน้ำอย่างไรน้ำสะอาดคือน้ำใสจริงๆจนเห็นหัวเม็ดโปรตีนว่า คือบ้านนอกเนี่ยดูน้ำสะอาดมันต้องใสหรอมองลงไปนี่เห็นหัวเม็ดโปรตีนอยู่ข้างล่างและเห็นหมักแมงงอแงงน้ำว่า แมงงอแงงรู้จักไหมครับแมงงอแงงหมักลูกน้ำนะแมงงอแงงแม่บอกคือแม่เดี๋ยวเนาะแม่ น่ารักจริงๆเลยนักเรียนครูอยากเอาใจช่วยนักเรียนบ้านนอกคือเพลงผมอยู่แถวนี้นะครับแถวโรงเรียนบ้านนอกแถวผู้ใหญ่บ้านแถวกำนันแถวคนเมาแถวนี้แหละไม่ได้เข้าหยามแฟเขาหรอกครูบ้านนอกนี่อย่างน่ารักนะครับนักเรียนวะเนี่ยคือจะช่วยให้นักเรียนจบป .6 แล้วจะได้ไปไถนาต่อคือยังไงมันจบไม่จบมันก็ต้องไถนาอยู่นะมันไม่มีปัญญาเรียนต่อหรอกครูก็เข้าใจตรงนี้ไม่เข้มงวดออกข้อสอบพยายามช่วยเต็มที่เลยนักเรียนกาเอ๋ยกาบินมาอย่างไรกอมาม่าขอกุ้งกิ้งคอไวไวงอถูกทุกข้อมันกาถูกทุกข้อหมดเลยครูก็ปวดหัวเลยทำไมตะกาถูกทุกข้อผมเคยกินมาทุกยี่ห้อแล้วครับว่าเอาดูเอามันน่ารักนะน่ารักจริงๆคำตอบคือวิธีคิดของเด็กกับวิธีคิดของผู้ใหญ่มันช่วยเหลือกันดีแต่ว่ามันไม่เข้ากันแต่มันก็ดีคือยังมีความต้องการที่จะเข้ากันอยู่โอ้ยมันเรื่องโรงเรียนเนี่ยเขียนเพลงได้ชุดนึงอะมีเรื่องเยอะโอ้ยลำคันพอเล่าแล้วเริ่มติดลมไงคือถ้าคนพอฟังแล้วเฮนี่โอ้โหมันโคตรเล่าต่อเลยนะเนี่ยมันจากมันเลยเนี่ยจะเล่นเพลงน้อยหน่อย
เล่นยากนักเรียนอ้าวไม่คิดละเดี๋ยวค่อยคุยกันไปเรื่อยๆนะครับมีเรื่องยาวถ้าไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงนะครับจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะฮะถ้าแบบเสริญหรือย่องหน่อยมันจะถึง6ชั่วโมงนะครับหรือว่าถ้าตบมือดังๆมันจะไม่ได้ในถึงบ้านเลยครับกรี๊ดโคตรทำไมผมคึกคักอย่างนี้ไม่เข้าใจเลยสงสัยเจอกาแฟหลวงพ่อคูณแน่เลยที่บ้านผมนอกจากกินเหล้าเมากลับแล้วก็ยังมีสุภาพบุรุษสตรีอีก2ท่านที่รับประทานสุราจนหมดชีวิตนะครับคือคนหนึ่งอยู่ที่ห้วยแถลงอีกคนหนึ่ง อยู่บนยอดตาลทั้งคู่มีความรู้สึกเดียวกันคือความสุขที่ได้คิดได้รอได้เข้าใจได้เห็นแล้วก็ไม่รู้อะไรบางอย่างครับสำหรับยายพรและลุงใสครับแกนอนใต้ต้นหูกวางให้อยู่ข้างทางรถไฟระไกลๆธานีป่วยทะเลแต่แท้แท้ลงช่วยส่งมาทีนายธานีบอกว่าแกบ้าผู้ชายระตายต้นหูกวางตาก็เตือนแล้วยายก็สั่งสอน
มาขาดพุงนุ่งละกางเกงขาก้วยเอามีดกล้าเล่มลังเล่มใหญ่ผิวกระบอกไม้ไผ่ลำสวยขึ้นตาลทุกวันไม่รวยพระองค์มั่นคงเหยียบขึ้นต้นตาลสูงใหญ่ยืนยงมีงวงงองงยาวๆกำลังเต็มแตกเนื้อสาวลุงใส่ตกแต่งตาลเต้าตาลงวงน้ำงามไหลรินกระบอกไม้ไผ่ลำสวยบรรจงรองรับน้ำสาวราเริงหลังไหลเรื่องราวนุ่มนวลมันมีรุ่งราวน้ำใจลุงใสน้ำตาลทั้งหวานทั้งเมาแต่แต่ชาเข้าจนเย็นไอ้หนุ่มหัวเริงหัวเราะพอเหมาะดื่มมากก็เมาตีลันละฝันเพลงฉันไม่เอาไปจีบสาวแถวฉันเดิมหอมเอ้ยทิ้งโชว์ทีทิ้งปากทิ้งหัวเสียบหัวเสียบผีเอ้ยลอยตายน้ำมาไม่ได้นุ่งผ้ากระลือแหลมเสียงทิ้งทิ้งโชว์ทีทิ้งปากทิ้งหัวเสียบหัวเสียบผีเอ้ยลอยตายน้ำมาไม่ได้นุ่งผ้ากระลือแหลมเสียงสุราแล้วก็สมัยก่อนเด็กลุงใสนี่อยู่ข้างหลังบ้านผมเวลาหิวน้ำตาลก็ไปขโมยน้ำตาลเกิดไอ้น้ำตาลเมาเนี่ยมันมีบุคลิกพิเศษตรงที่ว่าเขาจะเอาไม้มาเกลือไม้ฝาดเนี่ยไปแช่ให้มันเป็นทีนี้ภาษาวัยรุ่นมันเขาเอาไปหมักได้แค่สองสามชั่วโมงอยากกินก็ต้องวิธีคือเอาฉี่ใส่นะครับถ้าฉี่ใส่ฟองมันจะขึ้นฟักเดือดโอ้ยอร่อยอ๋อเมา
แต่ก่อนขโมยน้ำตาลแล้วฉี่ใส่มันเป็นเร็วครับน้ำตาลเพราะว่าฉี่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะฉี่แหละฉี่ใส่แล้วโอ้ฟองดีอร่อยนั่นคือลุงใสนะครับแล้วยายพรก็ตอนนี้คิดว่าคงหมดอายุเจอแกเมื่อปี2525ก็ขอให้มีความสุขนะครับในการดื่มกินบางทีไม่รู้ดิมันเงินเยอะมากมายมหาศาลแต่มีข่าวอยู่เสมอเกี่ยวกับความสุขที่ไม่ดีต่อชีวิตด้วยกันเรื่องข่าวเร็วๆนี้พ่อทำการฆ่าลูกแล้วฆ่าตัวตายตามทั้งที่เงินเป็นหมื่นเป็นพันล้านหรือว่าบางท่านก็มีเงินมากมายก็เกิดกรณีขัดแย้งแตกแยกเลิกล้างห่างลาหรือทะเลาะเบาะแว้งกันมากมายมหาศาลแต่บางทีคนบ้านเราแถวบ้านนอกเนี่ยจนนะไถนากันมาตัวโอ้ยรักแต่งงานมันจะอยากจะทิ้งกันก็ทิ้งไม่ได้ทิ้งแล้วมันจะไปไหนอยู่จนเฒ่าจนแก่หัวงอกนั่งกระท่อมเก่าๆแต่งงานกันมา40ปีหมดความรู้สึกแล้วก็ว่าอยู่เพราะหัวใจรักกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนตายกันนั่นคือสังคมเก่าครับที่บ้านนอกที่กำลังหายไปถูกกรุงเทพทำให้มันหายไปเรื่อยจากมีนาคือบางทีผมเคยบอกว่าเขาไม่ใช่อยากทำนาเพราะอยากทำนาหรือไม่อยากทำนาเขาทำนาเพราะเขาทำนาเขาเกิดมาเป็นชาวนาแต่ทำไมถ้าเราส่งเสริมก็ให้ทำนาดังที่เขาเกิดมาได้พอสมควรผมว่าก็พอใจแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นคนกรุงเทพกลายเป็นคนที่ต้องหยิบยื่นอะไรหลายๆอย่างให้ทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาหรือไม่เอานะครับแล้วนี่โคราชเป็นอย่างนั้นแล้วครับรถเริ่มติดเริ่มมีไอ้ลูกไขหวาลูกกูโว้ยอะไรติดเต็มถนนแล้วตอนนี้มันเลอะเทอะมันป่าประโยชน์มันตายแถวตายเหตุก็ค่อยว่ากันไปไม่พูดเรื่องนี้มันยาวเดี๋ยวจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจงวดหน้าก็อย่าลืมเลือกเบอร์26นะครับรองเท้าก็มีเพลงที่เกี่ยวกับเพลงพงเทพแหละรู้จะเกี่ยวกับใครผมแปลกนะผมแต่งเพลงแล้วคนอื่นร้องไม่ได้เพราะว่าไม่ให้เขาคือแต่งได้น้อยความสามารถไม่ค่อยมากแต่ว่าพยายามทำนะครับความพยายามบางอย่างมันก็อาจจะออกมาไม่ดีไม่งามนักแต่ว่ามันแสดงความรู้สึกได้ครับคนที่แบกหามโลกไว้ครึ่งหนึ่งโลกวันนี้แม้งามเพียงครึ่งก็ครึ่งของเธอที่สร้างที่ทางสาวงามโตจะถามถึงความทรงจำเรื่องความพลัดพรากจากคนที่เธอรักยิ้มงงาเศร้าพอน้ำตาคือนิยามของความทุกข์ยากถ้าคุณโง่ปลายที่ฉันทาดทาดเป็นครึ่งโลกสวยขอบให้เธอThank you.
ความทรงจำเรื่องความพลัดพรากจากคนที่เธอรักยิ้มเงาเงาเศร้าพองงามคือนิยามของความทุกข์ยากถ้าครึ่งโลกร้ายที่ฉันทานทาเป็นครึ่งโลกสวยขอมอบให้เธชุดเหล่านี้คงเป็นชุดเพลงบรรดาปนอกนะครับหลังจากนั้นก็คงชุดสุดท้ายก็คงจะว่าเต้นสามชากันยาวตลอดรอดฟังเอาจนเมื่อยหูเลย ดีใจดีใจดีใจน่าต่ออีกสักรอบแต่ว่าไม่ต้องออกไปไหนคือนั่งรอเลยแล้วเล่นใหม่อีกรอบนึง ให้สะใจ นักเรียน จริงเรื่องบางเรื่องไอ้บ้านนอกนี่มันแทบจะมันเรื่องที่มันตลกแต่ว่าน้ำตามันไหลอะนะมันเป็นเรื่องตลกที่ร้องไห้ได้มันอย่างเช่นอะไรนะอะไรนะไปเสียนลุงแกขี่มอเตอร์ไซค์ยางแตกใช่ไหมจักรยานยางแตกแกก็จูงไปใหญ่เลยมาถึงถนนมิตรภาพใหญ่นะปะยาง24ชั่วโมงเลยแกจูงกลับบ้านเลยไม่เอาไม่ยอมปะเลยที่เรื่องแบบนี้มันเหมือนไม่มีแต่มันมีนะแกกลัวกันโอ้มันปะโอ้ปะนานถึง24ชั่วโมงได้เนาะไม่ไหวปะเองกลับบ้านก็เอาข้าวเหนียวตำ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 ให้ละเอียดแล้วก็อัดไปในยางนอกยางในอัดแล้วก็ไปกระสูบลมเข้าไปอยู่เนี่ยไม่เห็นถึงชั่วโมงเลยว่าคุยอีกนะวันหนึ่งในชาวบ้านเขาจะมีเดี๋ยวนี้มีนะฮะอสมรู้จักอสมไหมครับอาสาสมัครหมู่บ้านจะทำทุกอย่างโดยเฉพาะทางด้านสาธารณสุขวันหนึ่งลุงนี่ก็มาเลยเลือดอาบขามาเลยนี่หิ้วมาเลยนะขาห้อยมาเลยเลือดอาบไปเชียวมาหาอสมคืออาสาสมัครหมู่บ้านเพราะเขามียาไปเป็นสาธารณสุขหมู่บ้านอสมดูบาดแผลที่ขาแล้วไม่ไหวต้องไปรอพอหามก็ไปรอพอไกลด้วยนะโอ้โหค้างมาตลอดทางอ่ะมาถึงรอพอพยาบาลก็ดูแผลโอ้โหตายคุณลุงทำไมแผลยาวแผลใหญ่ขนาดนี้อย่างนี้ต้องรีบเข้ารัดคิวเลยแต่โรงพยาบาลในบ้านต่างจังหวัดนี่รอคิวนานโรงพยาบาลของรัดเนี่ยจะว่าจะรัดคิวได้ต้องไปหาผอ.ก่อนให้ผอ.ดูอนุมัติก็หามอีกหาพอก็เปิดดูแผลโอ้คุณลุงไปโดนอะไรมาแผลขนาดนี้โอ้ยต้องรีบแล้วโดนอะไรมาโดนตอปอไปเหยียบผมไปเหยียบตอปอมาครับคุณลุงไม่ใช่ข้าราชการไม่ต้องพูดย่อก็ได้ว่าไม่ย่อแล้วครับตอปอเต็มตีนเลยครับรู้จักต้นปอไหมที่เขาปลูกต้นปอที่เขาลอกปอมาทำกระสอบคือหลังหน้านาในชาวบ้านบ้านผมก็จะปลูกปอกันปลูกปอตามไอ้วังน้ำที่มันเหลืออยู่เนี่ยแล้วเวลาตัดปอเนี่ยมันก็ต้องตัดเฉียงตัดตรงไม่ได้มันไม่ขาดเพราะมันนุ่นมันนุ่นมันยุ่นต้องตัดเฉียงไม่ปอบ้านผมใหญ่นะตอใหญ่ไม่พูดย่อแล้วครับตอปอเต็มตีนเลยครับคำไหมครับพยายามเก็บนิทานมาให้เล่าให้ฟังมีหลายเรื่องมากเลยเดี๋ยวหาเรื่องกับวงดินโป่งมาอีกสักเรื่องวงดินโป่งคงอยู่กับเราสักประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วผมจะอยู่ต่อกับท่านอีกตลอดชีวิตว้าวเอ๊ะพูดคำนี้ออกมาจากไหนเนี่ยไม่เข้าใจเลยไม่ใช่ออกมาจากปากเราแน่ๆเลยเดี๋ยวนี้มันสักสดีสดิ่งนี่มันเป็นยังไงวะกลุ่มทำไมทุกคนน่ารักอย่างนี้ว่าไงดิโป่งอีกสักชุดหนึ่งเนาะย
ังไงเพื่อความเป็นสิริมงคลของวงตระกูลของพวกเราเขาชุดหนึ่งนี่เรียกเมื่อวานเนี่ยกำลังเล่นกำลังโอ้เดี๋ยวนี้เป็นตัวแก่นะวงเนี้ยเปิดบาร์เปิดผับดินโป่งเฮาส์อยู่ที่สะพานควยไปเลยครับตีนสะพานควยแล้วเจอเขาแล้วพวกเขาอยู่นั่นนั่งหน้าดำเนี่ยเป็นหนี้ท่วมตัวอยู่แล้วก่อนเปิดด้วยฝันนะจะเป็นเจ้าของผับโอ้โหแบบคนมาต้องเต็มโอ้โหขายได้ดีมากตอยนายสงสารนะครับเห็นใจกันนักดนตรีบรรปลายชีวิตก็มีทางเดียวคือทำอะไรที่บันเทิงเพื่ออยู่รอดเท่านั้นเองนะครับไม่หวังร่ำหวังรวยสำหรับดินโป่งเนาะอ่ะอีกสักชุดหนึ่งอ่ะเมื่อมองฟ้าสีครามมองไปตามเมฆลอยใกล้สุดขอบฟ้าหรืออยู่แค่เมืองสองอยู่ตรงไหนความมั่นใจที่จะรักเธอสุขที่ได้เลี้ยวมองแอบมองประคองภาพนาใส่กรอบความหมายแขวนอยู่ที่จุดคำถามอยู่ตรงนั้นความมั่นใจที่จะรักเธอโปรดช่วยแนะนำช่องทางที่จะพบเจอโปรดนึกเสียว่าชี้ทางให้คนแสนเสื่ออาจเป็นเพราะสั้นสื่อเนิ่นนานจนมันเกาะกลุ่มหวาดกลัวจะเหมือนทุกอย่างที่ผ่านไปแล้วอยู่ตรงไหนความมั่นใจที่จะรักเธอขออนุญาตร้องเพลงใหม่นะครับตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วเป็นดนตรีหลายชิ้นแต่วันนี้คงยังไม่ได้เล่นเต็มวงเพื่อมาสอดคล้องกับความรู้สึกผ่านความชาของหัวใจมา3ครั้งบางครั้งไม่มั่นใจตัวเองนะครับว่าจะผ่านหัวใจไปตรงไหนคงมีบ้างแต่อย่างน้อยก็รู้ว่าได้แต่งเพลงได้ร้องเพลงและฝากหัวใจไว้ตรงนั้นถ้าท่านมีความรู้สึกดังผมก็ขอให้เข้มแข็งสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเพื่อหาสิ่งที่หัวใจต้องการนะครับเมื่อมองฟ้าสีครามเมื่อมองไปตามเมฆลอยไกลสุดขอบฟ้าหรืออยู่แค่เมืองสองอยู่ตรงไหนความมั่นใจที่จะรักเธอสุขที่ได้เลี้ยวมองแอบมองประคองภาพนาใส่กรอบความฝันแขวนอยู่ที่จุดคำถามอยู่ตรงไหนความมั่นใจที่จะรักเธอโปรดช่วยแนะนำช่องทางที่จะพบเจอโปรดนึกเสียว่าช
ชี้ทางให้คนแสนเศร้าอาจเป็นเพราะซ่อนซึมเนิ่นนานจนมันก่อกุมหวาดกลัวจะเหมือนทุกอย่างที่ผ่านไปแล้วอยู่ตรงไหนความมั่นใจที่จะรักเธออยู่ตรงไหนความมั่นใจที่จะรักเธอลองยังไม่ค่อยได้เล่นเพลงเป็นชุดใหม่นะครับที่เพิ่งทำเสร็จก็สักพักใหญ่ๆเขาคงจะได้ฟังกันคราวนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไข